จะเห็นภาพบรรยากาศว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็จะเอาชุดนักเรียนชุดเก่าๆนะฮะบางทีเอาของพี่มาให้กับน้องต่อนะฮะแต่ชุดเนี่ยมันขาดบ้างหรือไซส์มันเล็กลงก็จะมีภาพบรรยากาศที่เอาชุดเหล่านี้เนี่ยไปปะบ้างนะฮะหรือไปขยายไซส์เพิ่มเติมที่ชัยภูมิคุณผู้ชมครับร้านซ่อมเสื้อผ้าบรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะฮะเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าช่วงที่ผ่านมามีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเอาเสื้อผ้าเอารองเท้ามาซ่อมกันเยอะมากนะฮะเฉลี่ยแล้วเนี่ยสูงขึ้นกว่าช่วงเดิมเนี่ยถึง2เท่าด้วยกันวันนึงเนี่ยรายได้ตกอยู่ 2,000 ถึง 3,000 บาทในขณะเดียวกันช่างตัดเย็บซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชัยภูมิเนี่ยบอกครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีผู้ปกครองเนี่ยเอาชุดนักเรียนเก่ามาให้ช่างเนี่ยแก้ทรงมาซ่อมมาปะมาเย็บเยอะมากเลยและมากกว่าทุกๆปีด้วยหลักๆเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะชุดนักเรียนปัจจุบันเนี่ยไปลองเช็คมานะฮะเสื้อนักเรียนตัวนึงเนี่ย200กว่าบาทกางเกงนักเรียนตัวนึง300บาทชุดนึงเนี่ยตกแล้วประมาณสัก 5-600 บาทนี่ชุดของเด็กผู้ชายชุดของเด็กผู้หญิงแพงกว่านี้อีกด้วยเหมือนกันยิ่งชุดลูกเสือเนี่ยถึงแม้จะมีการปรับแล้วก็ตามแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดว่าเอาชุดเดิมมาซ่อมมาปะคือค่าซ่อมเนี่ยมันจะอยู่ตัวนึงประมาณสัก80บาทเท่านั้นเองนะฮะก็สามารถเป็นการช่วยเหลือเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ในขณะเดียวกันร้านซ่อมรองเท้านี่ก็จะมีรองเท้าของเด็กนักเรียนเนี่ยเอามาซ่อมกันเพราะว่าบางคู่มันอาจจะแค่เปิดนิดหน่อยเองก็เอามาเย็บเอามาปะกันไปก็สามารถใช้กันได้เพราะว่าค่าปะค่าซ่อมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก20บาทถึง60บาทเท่านั้นเองนะฮะส่วนที่นครสวรรค์ครับก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยแหละเอาชุดมาที่ร้านนี่เลยร้านช่างป๋องก็เอามาตัดเย็บกันนะครับเอามาปะเอามาเย็บเอามาแก้ทรงกันค่อนข้างจะคึกคักเลยร้านนี้อยู่ที่ตำบลปากน้ำโพนครสวรรค์นะฮะก็บอกว่าค่าแก้ทรงเนี่ยตัวนึงเนี่ยประมาณสักประมาณแบบไม่กี่บาทเองแล้ววันวันนึงนะตอนนี้เนี่ยมีคนเอามาให้แก้ทรงเนี่ย 30-40 ตัวนะฮะส่วนมากก็จะมีการขยายไซส์ให้มันใหญ่กว่าเดิมแล้วก็เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยในขณะเดียวกันอีกหนึ่งจุดที่คึกคักไม่แพ้กันคุณผู้ชมครับก็คือสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบางบัวทองโรงรับจำนำเนี่ยแหละฮะของนนทบุรีก็จะมีแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับเอาข้าวของทรัพย์สินต่างๆเอามาที่โรงรับจำนำกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้าไมโครเวฟเครื่องจักรเย็บผ้าเครื่องมือก่อสร้างรวมไปถึงทองรูปพรรณเนี่ยแหละก็เอามาเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเอามาเป็นเงินเพื่อไปใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมของเด็กนักเรียนนะฮะซึ่งผู้จัดการก็ได้มีการออกมาบอกว่าที่นี่เนี่ยคือดอกเบี้ยมันถูกมากเลยเพราะเป็นของรัฐบาลเป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยบอกว่าช่วงวันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนี้ครับหากเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทจะคิดดอกเบี้ยเนี่ยร้อยละ 0.25 ซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมากๆนะครับแต่ถ้าเงินต้นเกิน 5,000 บาทเนี่ยตรงนี้จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ1บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีสภาพคล่องในการที่จะใช้จ่ายเงินในช่วงเปิดเทอมมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะค่ะ